ต่อนะคะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทุกข์ใจความทุกข์ใจไม่ได้แก้ปัญหามีแต่เพิ่มปัญหาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไปจะทุกข์ใจไปทำไมเบิกบานแจ่มใสดีกว่าจริงไหมคะข้อความนี้จริงที่สุดเลยนะคะสุดท้ายต้องดับไปไหมคะคนที่เราชังนี่ก็ต้องจากกันไหมคะคนที่เรารักก็ต้องจากกันของที่เราชอบก็ต้องจากเหมือนเดิมของที่เราชังก็จากเหมือนเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องดับไปจะทุกข์ใจไปทำไมเบิกบานแจ่มใสดีกว่าตอนนี้มีวิชาทำให้ไม่ทุกข์ใจได้แล้วบอกเมื่อสักครู่เราผ่านข้อความที่บอกว่าคบและเคารพมิตรดีสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือคบและเคารพมิตรดีมีอริยศีลทำใจไร้ทุกข์นี่แหละทำใจไร้ทุกข์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะคำว่าคบและเคารพมิตรดีเนี่ยตอนนี้พี่น้องคิดว่าพี่น้องเจอมิตรดีหรือยังคะคำว่ามิตรดีเนี่ยจะรวมถึงพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้พบสัจธรรมตรงนี้พบพุทธศาสนาแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาที่นำมาใช้ในการที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆมิตรดีรวมทั้งนอกจากครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แล้วก็มาถึงครูบาอาจารย์ก็จะเป็นสัตบุรุษรวมทั้งหมู่มิตรดีด้วยเพื่อนเราเนี่ยนะคะเพื่อนเราก็เป็นหมู่มิตรดีหมู่มิตรดีของเราถ้าเราไม่เจอหมู่มิตรดีเราจะพ้นทุกข์ได้ไหมคะพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเจอหมู่มิตรดีพบคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์บอกว่ารีบพลีชีพลุยเลยนะคะการมาเจอกันแค่ครั้งหนึ่งมาค่ายครั้งหนึ่งพี่น้องคิดว่าเราจะไปสู่ใจไร้ทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ต้องเอาตัวเองมาคลุกคลีกับหมู่มิตรดีนี่แหละแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพบกับหมู่มิตรดีได้หลายช่องทางณปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นยุคของการที่เราสื่อสารไร้พรมแดนแล้วพี่น้องจะอยู่ที่ไหนนะคะอย่าเอาตัวเองห่างหมู่นะคะถ้ามาที่นี่ไม่ได้หรือไปเข้าค่ายที่ไหนไม่ได้เนี่ยถ้าเราคิดว่ากลุ่มนี้คือหมู่มิตรดีของเราเนี่ยเราให้เราหาวิธีเชื่อมร้อยกับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะช่องทางออนไลน์ต่างๆนี่ก็เป็นช่องทางนึงที่จะเชื่อมร้อยเราให้อยู่กับหมู่มิตรดีได้ตลอดสามารถฟังได้ทุกวันเลยนะคะอยากโยคะกับหมู่มิตรดีอาจารย์พาโยคะทุกวันอยากมาร์ชชิ่งพร้อมเพื่อนก็จะมาชิ่งพร้อมเพื่อนได้ใช้ออนไลน์เป็นสื่ออันนึงแต่ถ้ามีโอกาสก็คือมาเจอกันในค่ายนะคะต่อ